ตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นคนไข้คือจะมีความมีน้ำใจช่วยเหลือแม้กระทั่งคนไข้เองว่าตัวเองจะเปิดประตูอยู่แต่ว่าก็ไปช่วยจิตไปส่งที่คนไข้จะไปที่หมายไว้นะคะแล้วก็อีกท่านก็คือได้จากพี่โอนะคะคืออาจารย์ดุจจันทร์นะคะคือเป็นคนต่อเวลาแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเช่นก็คือมีการเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็นำสิ่งที่ได้หรือมาเผยแพร่ให้กับเราในที่ทำงานให้กับพวกเราได้เรียนรู้ต่อไปค่ะขอบคุณอ่า